สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนำแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาที่ออกตัวบางทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับแอดไปที่นะครับ @muaydung นะครับ @moydang นะครับสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้อง @moydang ครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลเจอร์สีนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของเสียสมบัติสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับโปรโมเตอร์ในศึกสอพลังใหม่นะครับประกบไว้ถือว่าก็น่าลุ้นน่าเชียร์เลยนะครับเพราะว่ามีมวยรอบเพราะว่ามีการชิงแชมป์ว่างให้ลุ้นกัน1คู่ครับมาเริ่มที่คู่ที่1กันก่อนนะครับคู่ที่1นี่ฝ่ายแดงก็คือเพชรจักรจันทร์ช.5พยัคฆ์นะครับหรือว่าเจ้าพรพรมช.5พยัคฆ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรทองขวัญก.ซอยตันนะครับหรือว่าภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับคู่นี้เดิมทีขึ้นรายการไว้จะเป็นเพชรทองขวัญอยู่ฝ่ายแดงนะครับเพชรจักรจันทร์จะอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ว่าวันนี้ปรับเปลี่ยนมุมนะครับมีการปรับเปลี่ยนมุมนะคู่แรกนะครับเป็นทางด้านเพชรจักรจันทร์อยู่ฝ่ายแดงนะครับแล้วก็เพชรทองขวัญอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชกกันที่พิกัด126ปอนด์พิกัดปล่อยๆเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรจักรจันทร์เมื่อช่วงเช้าก็มา125ปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับน้ำหนักก็ถือว่ามาขาดไป1ปอนด์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองขวัญก็มา 125.8 ขาดไป.2 นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรทองขวัญนี่ก็ขาดไปนิดหน่อยนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรทองเพชรจักรจันทร์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช.5พยัคฆ์ปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชรินทร์มีจันทร์เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเพชรจักรจันทร์นี่เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วดักเตะดักแทงนะครับนาเสือบรรยากาศก็ดูจะค่อนข้างจะดูดีนะครับถ้าชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเพราะมีเสียชายสุโขทัยนะครับเป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ที่ประกบคู่มวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มากำกับนาเสือนะครับก็ดูว่านาเสือค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่ายังมีสรุปอยู่นะครับแพ้ไป2แล้วก็ชนะ1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองขวัญนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟท์คลับนะครับมีทางด้านเล็กแสงมรกตนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเพชรทองขวัญนี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับวงในขวางหน้าดันแทงหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรทองขวัญนี่ก็แพ้ไป2แล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับคู่นี้ก็ถือว่าฟอร์มการชกนี้ใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเนื้อตัวก็สวยทั้งคู่นะครับรูปร่างก็ใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับคู่นี้นี่มาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับเดิมทีจะเป็นโอท็อปเอ็นนี่มวยไทยจะชกกับซุปเปอร์เจ๋งสิทธิ์คูเยี่ยมนะครับแต่ว่าล่าสุดเป็นคู่นี้นะครับซึ่งคู่นี้ก็มีรายการชกอยู่แล้วนะครับวันที่20กรกฎาคมนะครับเพียงแต่ว่าดึงมาต่อยเร็วกว่าปกติเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าการเตรียมตัวฟิตซ้อมนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับคู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรจักรจันทร์เป็นต่ออยู่ในราคา5-4นะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับวันนี้น่าจะกระดูกมวยน่าจะช่วยได้เยอะนะครับสุดท้ายก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเพชรทองขวัญก่อซอยตันนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้เลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรจักรจันทร์ช.5พยัคฆ์เป็นต่ออยู่ในราคา5-4นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรจักรจันทร์ช.5พยัคฆ์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์นะครับแต่ว่ากำหนดชกกัน
ที่พิกัด115ปอนด์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือสิงห์ฉายนะครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้จะเปลี่ยนชื่อมาใช้สิงห์ฉายเป็นนัดแรกเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้เป็นสิงห์เหนะครับ PK แสนชัยมวยไทยนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นสิงห์ฉายนะครับเป็นนัดแรกเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลมโชยสอเถรพัฒน์นะครับหรือว่าอศักดิ์ณรินทร์นะครับพิกัด115ปอนด์นะครับคู่นี้ชิงแชมป์118ปอนด์นะครับแต่ว่ากำหนดชกกันที่พิกัด115ปอนด์ครับเดิมทีนะครับแชมป์เส้นนี้เป็นของเพชรทวีข้าวหอมมะลิตากล้วยไม้นะครับแต่ว่าล่าสุดนี่เพชรทวีคุมน้ำหนักไม่อยู่นะครับก็ต้องปล่อยไปต่อย124ปอนด์แล้วนะครับล่าสุดนี้ต่อย124ปอนด์นะครับฉะนั้นแชมป์118ปอนด์นี้เพชรทวีนี่คุมไม่อยู่แน่นอนนะครับจึงต้องสละไปนะครับทำให้เข็มขัดเส้นนี้ว่างลงนะครับคู่นี้จึงมีโอกาสได้สิทธิ์เข้ามาชิงกันแทนนะครับแต่วันนี้จะชกกันที่พิกัด115ปอนด์เท่านั้นนะครับโดยที่ช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉายนี่ก็มา 115.8 ลด.8 นะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินลมโชยนี่มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาเหยียบตาช่างครั้งแรกนี่ 117.5 ลดไปถึง 2.5 เลยนะครับกลับมาเหยียบตาช่างครั้งที่2ก็ยังติดอีกอยู่อีก 1.4 นะครับก็ถือว่าลดน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ลดเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับวันนี้ชกช่วงบ่ายๆด้วยก็ดูว่าการยืดระยะท้ายๆจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับดูบนเวทีประกอบนะครับเนื้อตัวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉายจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับทางด้านสิงห์ฉายนะครับเป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเสียเกมเทศักดิ์เทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับทางด้านสิงห์ฉายนี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงวงในปั้มตีเข่าแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลายแรงบู๊สู้ดุดันนะครับรูปร่างดีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ถือว่าถึงแม้ว่าจะยังมีสะดุดอยู่นะครับแพ้ไป2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟแต่ว่ารูปร่างดูดีกว่านะครับวันนี้น้ำหนักก็สบายกว่าด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลมโชยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับดีกีก็แชมป์112ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดนี่คุมน้ำหนักไม่อยู่จึงต้องสละไปนะครับแล้วก็มาชิง118ปอนด์นะครับลมโชยนี่ก็เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับวงในปั้มรัดฟัดตีแข็งแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีมาศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอศักดิ์ณรินทร์นะครับโดยมีคุณศักดิ์ณรินทร์บูรณะนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีพันตำรวจเอกธีระเถรพัฒน์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินลมโชยนี่ก็3รสชาตินะครับแพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับฟอร์มนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ว่ารูปร่างครับส่วนสูงนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉายดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแล้วก็น้ำหนักมาสบายกว่าช่วงเช้าน้ำหนักของทางด้านฝ่ายน้ำเงินลมโชยมาน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ลดเสร็จคนสุดท้ายนะครับลดนานนะครับดูว่าชกช่วงบ่ายๆการยืดระยะน่าจะมีปัญหานะครับก็ต้องดูชกบนเวทีประกอบนะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉายเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2เลยนะครับวันนี้น้ำหนักสบายกว่ารูปร่างก็ดูได้เปรียบด้วยแล้วก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยนะครับค่ายใหญ่มาตรฐานเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับบรรยากาศน่าเสือดันราคาสู้เต็มที่แน่นอนนะครับคู่ขี้สูสีไม่เสียเปรียบนะครับวันนี้บ่งไปที่ฝ่ายแดงครับสิงห์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความสูงความยาวน้ำหนักมาสวยกว่าบทเบียดไปแล้วท้ายๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนธนาลมโชยสอเถรพัฒน์นะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดแบนตัมเวท118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมาคาดเอวได้สำเร็จนะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับหรือว่าสิทธิ์จาติ๊กส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกสีโอปอลนะครับหรือว่า JSP ยิมนะครับพิกัด139ปอนด์นะครับคู่นี้เดิมทีขึ้นรายการไว้นะครับจะต่อยกันที่พิกัด138ปอนด์นะครับแต่ว่าวันชกจริงนะครับเป็นทางด้านพันพยักษ์นะครับน่าจะมาน้ำหนักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจึงไปขอน้ำหนักกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกอีก1ปอนด์นะครับขยับเวทเป็น139ปอนด์นะครับเพื่อที่พันพยักษ์จะได้ไม่ต้องลดมากนะครับก็ทางด้านปราบศึกก็โอเคนะครับวันนี้จึงตกลงกันชกที่พิกัด139ปอนด์นะครับช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงพันพยักษ์มัน 139.6 ลด .6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกก็มัน 138.8 ขาดไป .2 นะครับคู่นี้เนื้อตัวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกจะดูสวยกว่านะครับแล้วก็สรีระส่วนสูงก็ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับพันพยักษ์ฝ่ายแดงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเที่ยวนี้นะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับมีทนายเฮียตีสะพานควายสอละศักดิ์ไส้ตั้งนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟบุญธรรมภาคโคเป็นผู้จัดการของทางด้านพันพยักษ์นะครับพันพยักษ์นี่เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ
เก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่สภาพร่างกายดูไม่ค่อยดีนะครับ8ไฟต์หลังสุดนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับช่วงหลังดูว่าสภาพร่างกายไม่ดีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกนี่เป็นนักชกจากจังหวัดตรังนะครับเที่ยวนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตรังไฟท์มวยไทยยิมนะครับอยู่ที่จังหวัดตรังมีเอกเพชรเมืองตรังครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีหมวดสีโอปอนะครับร้อยเอกก้องเกียรติพูนเกิดนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับปราบศึกนี่เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับวงในของรัดบัตตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันหมัดศอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าไม่แตกต่างอาจจะดูดีกว่านิดๆ นะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้แพ้ไป2แต่ว่าล่าสุดนี้แจ้งเกิดได้แล้วนะครับชนะโบเขียวปอเปาอินก็ถือว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับแล้ววันนี้สภาพร่างกายก็ดูดีกว่านะครับดูว่าเนื้อตัวสวยกว่าแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับบทเบียดไปแล้วผมมองว่าการยืนระยะท้ายๆของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกดูน่าจะดูดีกว่านะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกเสมอนะครับเลทเสมอฝ่ายน้ำเงินปราบศึกนะครับเก๋ากระดูกดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับพันพยักษ์ชื่อมวยมาก่อนปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะครับการยืนระยะท้ายๆน่าจะมั่นคงกว่าหนุ่มสดกว่าห้าวกว่านะครับวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างพันพยักษ์ศึกเชฟบุญธรรมไปได้แบบสนุกนะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่เสมอฝ่ายน้ำเงินปราบศึกสีโอปอนะครับวันนี้ก็มองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกสีโอปอครับฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัวบางทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์แอดไปที่ @muaydung มวยดังครับสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดครับมันคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกครับฝ่ายแดงก็คือเพชรบุรพาโจ้เหมืองจันทร์นะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คือเพชรน้ำชัยเกียรติกาเซมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูไรสีโอปอนะครับหรือว่าเพชรเขาบาดนะครับพิกัด130ปอนะครับคู่นี้ก็ขึ้นรายการไว้ทีแรกนะครับจะโชคกันที่พิกัด125ปอนะครับแต่ว่าล่าสุดปรับใหม่นะครับเป็น130ปอนะครับเป็นน้ำหนักปล่อยๆของทั้งคู่เลยนะครับน้ำหนักสบายๆเลยนะครับคู่นี้ชกกันที่พิกัด130ปอนด์นะครับช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรบุรพาก็มา 129.4 ขาดไป 0.6 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูไรก็มา 130.2 ลด 0.2 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูไรจะได้สูงกว่าได้ร้อยกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรบุรพานี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยสิหนุ่มน้อยนะครับมีทางด้านหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัทบุรีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเพชรบุรพานี่เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงแรงหมัดศอกโซนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับมีชนะ2ไฟต์แล้วก็สะดุดแพ้1ไฟต์นะครับแพ้น็อกด้วยนะครับแพ้น็อกในยกที่1เลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังดูค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอาวุธหนักๆก็ดูไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูไรนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสีโอปอนะครับมีหมวดสีโอปอนะครับร้อยเอกก้องเกียรติพูนเกิดนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซามูไรนี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมครับขวางหน้าคำแทงดันแทงแรงตีนหน้าเร็วนะครับศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังดูเป็นรองนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้ไป2ไฟต์แล้วก็ชนะเพียงแค่1ไฟต์เท่านั้นเองนะครับฟอร์มถือว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูเป็นรองนะครับแต่ว่า3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชกอยู่ที่เวทีราชดำเนินทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนฝ่ายแดงเพชรบุรพานี่มีชกอยู่ที่เวทีอ้อมน้อย1ไฟต์นะครับแพ้น็อกยก1ให้กับจอมใจนักสู้ยิมไปนะครับส่วนอีก2ไฟต์ที่เหลือนี่ชกอยู่แถบบ้านเกิดที่เวทีบุทรภาคใต้สัก2ไฟต์เลยนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกอยู่เวทีเมืองกรุงมาตรฐานเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่วันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับเรทนะครับเรทหลังจากช่างนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบุรพาโจ้เมืองจันทร์หรือว่าเพชรน้ำชัยเกียรติกาเซมนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5-4นะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5-4แต่ว่าวันนี้ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูไรสีโอปอวันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับแล้วก็ชกอยู่ที่เวทีมาตรฐานเมืองกรุงเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเพชรบุรพาโจ้เมืองจันทร์นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับวันนี้เลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรบุรพาโจ้เมืองจันทร์เป็นต่อในราคา5-4นะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูไรสีโอปอครับ
สำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2เลยนะครับชิงแชมป์รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเลดหลังช่างนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ